ก็โหลดกันง่ายๆ COW App Store และ Play Store ง่ายๆไม่ต้องเครียดสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมชื่อซันเฟดนะฮะผมเป็นคนนะผมไม่ใช่เป็ดผมจะมาเล่นพิกเซลในเพนทุยผมจะมาเล่นพิกเซลเพนเตอร์นะครับในพาร์ทที่20ฮ่า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 กันแล้วนะครับผมหรือเปล่าวะน่าจะ25นะครับก็คือวันนี้จะมาเล่นในโหมดจิตรกรนะครับจะเป็นยังไงก็จะว่าสวยแค่ไหนก็ลองกดไลค์กันดูนะฮะกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ผมในตอนนี้เลยครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มวาดกันเลยผมโอ้ยปากพันเลยกูโจทย์ในวันนี้นะฮะโจทย์แรกเลยก็คืออาหารอร่อยนะครับจะวาดอะไรดีวะต้องวาดเป็นอาหารแน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะวาดอะไรนะโอเคก็ทำการวาดเป็นจานก่อนนะครับวาดจานลงไปนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนี่มันจานปะเนี่ยจานหรือถ้วยนะแล้วก็ต้องทำจานแบนๆก่อนผมว่านี่ไม่ใช่จานแล้วนี่ถ้วยเอางั้นเอาเป็นถ้วยก็แล้วกันนะครับโอเควาดไปก่อนเลยปึ๊บนี่ว่าใช้ได้อยู่นะฮะดูของคนอื่นก่อนโอ้ต่างคนก็ต่างวาดอาหารที่อร่อยของตัวเองนะครับส่วนผมก็จะวาดเป็นอาหารแบบเบสิกนะครับผมคือไม่รู้จะวาดอะไรก็เลยต้องวาดนี้ฮะเป็นเขาเรียกว่าไข่ดาวนะครับผมโอเคอย่างนี้จึ๊บไข่ดาวนี่แหละจุ๊บๆๆอาหารแบบง่ายสุดนะครับแล้วก็ไข่สีเหลืองแล้วก็อมส้มนิดหน่อยนะฮะจัดไปแชปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการใส่ไข่สีขาวโอเคไข่สีขาวแล้วนะฮะแล้วก็ข้าวนี่น่าจะเป็นสีออกเนื้อๆไหมใช่ป่ะโอเคน่าจะเนื้อๆนะครับทำการตกแต่งไปตกแต่งข้าวตกแต่งข้าวทำไมต้องควบกล้ำด้วยฮะโอเคอย่างนี้ครับข้าวของเรานะครับจากนั้นผมจะใส่เป็นสีเขียวนะเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับอาหารของเราเป็นเหมือนผักนะฮะที่อยู่ในข้าวนะผมผักโอเคประมาณนี้มันจะได้ดูแบบว่ามีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราวาดไข่อย่างเดียวนี่สีสันหายหมดนะฮะไม่มีสีสันเลยนะครับโอเคจากนั้นก็ตกแต่งสีเหลืองนิดนึงเหมือนเป็นแบบว่าใส่อะไรเข้าไปนิดนึงนะฮะจัดไปโอ้แค่นี้ก็รู้สึกแบบว่าน่ากินแล้วนะครับมาวาดถ้วยชามกันครับถ้วยชามผมจะเอาเป็นสีเทาก็แล้วกันนะครับผมสีเทาโอเคใช้ได้อยู่นี้นะฮะการแรงเงาสีขาวส่วนมากก็จะเล่นคาดดาวนะครับคือไม่ค่อยได้เล่นจิตกรเลยช่วงนี้นะฮะก็อาจจะฝีมืออาจจะตกไปบ้างนะผมปกติก็ตกอยู่แล้วนะฮะโอเคจากนั้นทำการใส่เงาของถ้วยเข้าไปนะฮะถ้วยใส่ไปเงาก็จะไม่ใหญ่มากนะผมจะใส่เยอะละกันนะครับโอเคจุ๊บ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 ก็จุ๊บถือว่าสุดยอดนะครับผมทำการใส่พื้นเข้าไปจุ๊บประมาณนี้แล้วกันบางคนจะว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนแบบว่ารูปนี้เคยวาดมาแล้วจริงๆการวาดรูปของผมนั้นความคิดของผมมันจะซ้ำๆกันนะครับผมอาจจะเหมือนกันบ้างบางทีอาหารผมก็จะวาดคล้ายๆเงี้ยแหละนะว่าไม่รู้จะวาดอันไหนดีนะครับผมโอ้โหบางคนก็อาหารเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคใส่สีน้ำตาลเข้าไปเป็นเหมือนแมวสีน้ำตาลดีกว่าสีสดใสดีกว่าสีเขียวสีเขียวก็จะสดใสไปเอาเป็นสีชมพูสีชมพูก็แล้วกันนะครับผมเพื่อบรรยากาศที่ดีนะครับจากนั้นใส่สีส้มเข้าไปตรงนี้ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะโอ้โหนี่ไอติมแน่นอนนะฮะไอศกรีมแน่นอนอันนี้ได้เป็นเฟรนช์ฟรายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมทำนี่ก่อนสีขาวก็แล้วกันนะฮะทำเป็นควันเหมือนแบบว่าข้าวแบบว่ากำลังร้อนนะครับผมนี่เพิ่มแบบว่าความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับจึ๊บสุดยอดไปเลยอาหารอร่อยเห็นแล้วหิวเลยว่ะยิ่งข้าวเช้ายังไม่ได้กินซะด้วยเนี่ยหิวเลยครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นมาม่าหรือเปล่าครับแล้วก็โอ้โหอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับกับมีแบบว่ามีเป๊ปซี่มีโค้กด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยสงสัยไม่ได้กินข้าวเช้าอ๋อผมรู้แล้วนี่อะไรอาหารว่างนะฮะ อาหารว่างครับไม่มีอะไรเลยนะว่างจริงนะฮะโอ้โหของผมนี่ก็น่าจะสวยอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนเขาจะโหวตให้ผมหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะครับโอ้นี่โดรายากิหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนี่อะไรครับไส้กรอกอีสานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะ ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะครับมาดูคะแนนโหวตนะครับว่าจะโหวตให้ใครบ้างผมขอโหวตให้ไอศครีมก็แล้วกันนะฮะรู้สึกว่าน่ากินอยู่นะครับผมหิวเลยแต่มันเป็นอาหารไม่ใช่เหรอวะไอติมมันไม่ใช่อาหารเนี่ยมันเป็นแบบว่าขนมใช่ไหมดูเขาจะโหวตให้เราไหมอุ้ย1แล้วครับ2แล้วนะตอนนี้เอ้าเสมอกันอันนี้เหรอ3แล้วนะตอนนี้4แล้วเอาละครับ
ตอนนี้ได้4นะครับมาดูรอบสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้ที่1นะครับผมผมโหวตให้น้องไอศกรีมก็แล้วกันนะฮะโอเคได้2แล้วดูซิว่ารอบแรกจะชนะเป็นสิริมงคลหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะแพ้โอ้โหรู้สึกว่าจะชนะแล้วนะครับ Thank you teacher thank you very much โอ้โหขอบคุณครับโอ้โหได้9หัวใจนะฮะขอบคุณมากครับผมว่าห้องนี้เป็นนักศิลปะแน่นอนนะหัวใจ8710นะฮะโอ้โหนี่เล่นมากี่ชาติครับเนี่ย8710ครับโหเล่นมากี่ชาติวะเนี่ยโคตรเยอะนะฮะผมว่าผมเล่นเยอะแล้วแบบว่าแบบอันนี้แล้วนะได้แค่ 3,000 เท่านั้นนะฮะเขาอาจจะวาดเก่งก็ได้นะฮะวันนี้ผมก็น่าจะมีคู่แข่งแล้วนะครับโอเคเรามาวาดกลาดิเอเตอร์กันนะครับผมกลาดิเอเตอร์น่าจะเป็นนักรบใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะก็จะเป็นนักรบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงวะนักรบไม่ใช่นักคูณแล้วก็ไม่ใช่นักหารนะฮะเพราะว่าเป็นนักรบนะฮะเป็นไงหามคาขึ้นไหมครับอย่างนี้ปะวะนี่มันเหมือนไอ้มดแดงนะ เหมือน V3 เลยไม่ใช่ V3 นะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะผมวาดรู้สึกว่าพอไม่ได้เล่นจิตรกรนานแล้วรู้สึกไม่ชินนะฮะแบบรู้สึกแบบว่ามันไม่ชินนะโอเคนี่คือหน้าของการ์ดิเอเตอร์ของเรานะครับผมใส่ชุดเกาะชุดเกาะนะฮะปึ๊บแล้วก็ทำเป็นมือนะครับผมมือนะครับถือนี่หน่อยก็ได้จริงๆมันต้องถือเป็นเหมือนแบบว่าหอกหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นอาวุธนะครับผมแต่ผมไม่วาดได้ไหมจริงๆไม่ต้องวาดดีวะเป็นมือแบบถือหอกอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ทำการวาดอย่างนี้ครับจัดไปจากนั้นทำการวาดขึ้นมาตรงๆนะครับเป็นเหมือนแท่งของหอกนะฮะแท่งของหอกจากนั้นก็ปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บโอเคเหมือนกับดินสอนะเหมือนกับปากกาไอ้เนี่ยผู้กันไม่ใช่ผู้กันนะครับผมนี่คือหอกเนี่ยให้ทุกคนดูเป็นหอกนะครับนี่คือหอกหักนะฮะ หอกหักไอ้หอกหักนะฮะปึ๊บแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเอ้ยขอระบายสีก่อนเอาเป็นสีน้ำตาลได้มั้ยสีส้มโอเคสีส้มก็แล้วกันนะครับณเดชน์ตัวจริงใช่ไหมอ๋อไม่แล้วครับเดี๋ยวผมจะตอบเลยดีเดี๋ยวค่อยตอบก็แล้วกันนะฮะวาดรูปอยู่ครับผมบางคนก็บอกว่าผมบอกว่ารอดูคลิปนะครับผมคือบางคนผมบอกเนี่ยก็เขาก็ไม่เชื่อนะเขาหาว่าผมเป็นตัวปลอมอยู่เหมือนเดิมนะก็แล้วแต่คนจะเชื่อก็แล้วกันนะครับบางคนก็เจอตัวปลอมจนเข็ดไงเลยเชื่อคนยากนะครับผมโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็จึ๊บมันเหมือนการ์ดิเอเตอร์ป่ะเนี่ยนะดูคนอื่นเขาทำไมเขาไม่ได้วาดการ์ดิเอเตอร์เลยครับโจทย์มันคือการ์ดิเอเตอร์นะเว้ยโจทย์มันการ์ดิเอเตอร์ก็ต้องวาดการ์ดิเอเตอร์เดี๋ยวครับถึงจะถูกใช่ไหมโอเคแล้วก็วาดปากของเขาไปนิดนึงนะฮะเบิร์ฟๆอย่างงี้ใช่อย่างงี้แหละแมนแล้วใส่ไอ้หอกหักเข้าไปปึ๊บโอเคมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะอภัยตึ๊บโอเคจริงๆถ้าตกแต่งหอกนิดหน่อยนี้ก็จะใช้ได้นะครับผมไม่ใช่ตกแต่งหอกตกแต่งเกาะนะครับแล้วก็ตกแต่งเกาะนั่นก็ดีนะใส่สีน้ำตาลเข้าไปมันจะเวิร์กป่าวคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าครับทำไปเถอะครับตึ๊บมันดูแปลกๆมันดูหน้าตาแปลกๆไงไม่รู้นะฮะก็จึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะฮะจึ๊บโอเคแค่นี้พอครับคือคิดไม่ออกจริงนะฮะคิดไม่ออกจริงอันนี้มาดูคะแนนโหวตเลยบอกเขาว่ารอดูคลิปเลยครับรอดูคลิปเลยครับโอเคผมโหวตให้คนซ้ายเบิร์นก็แล้วกันนะครับถึงจะไม่ใช่การ์ดิเอเตอร์นะฮะแต่ว่าก็โหวตให้ก็แล้วกันถือว่ามีการวาดมานะครับดูเขาจะวาดจะทุยจะโหวตให้ผมไปนะอุ้ย2แล้วนะตอนนี้2หัวใจอุ้ย4นะฮะ4นะ Thank you teacher นะฮะผมได้4แล้วนะครับการ์ดิเอเตอร์ของเรานะฮะถึงจะไม่สวยมากแต่ก็มีคนโหวตให้นะฮะกำลังถือผู้กันนะฮะไม่ใช่ผู้กันนะทุกคนดูซิอุ้ย2 3โอ้โห3เท่าแล้วนะตอนนี้ครับ3เท่าแล้วใครจะได้เรามาดูกันเลยครับผมโอ้โหผมได้นะฮะเฮ้ยชนะมั้ยชนะไหมโอ้โหขอบคุณครับทุกคน
สวัสดีครับคุณจะสวัสดีทำไมวะวันนี้นะครับโจทย์คือหน้ากากนะแน่นอนว่าผมจะวาดไอดอลของผมนะครับก็คือพี่เอกนะครับรับเอกนะผมโอ้ไม่ใช่นะฮะเอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับโอเคผมจะวาดเป็นหน้ากากบางคนอาจจะเคยเห็นผมวาดพี่เอกใช่ไหมแต่คือไม่เคยเห็นผมวาดสดๆนะผมจะวาดเป็นหน้ากากนี้ก็แล้วกันนะซึ่งเป็นหน้ากากที่เขาใส่นะตอนไลฟ์สตรีมเกมนะครับผมโอเวอร์วอตนั่นเองนะโอเคนี่คือพี่เอกนะครับผมกำลังนั่งไม่ใช่สิไม่ใช่กำลังนั่งกำลังนั่งเลยครับผมวาดเตี้ยไปปะวะเปิบปั๊บปั๊บอย่างงี้ครับก็วาดดวงตานะผมนี่คือหน้ากากนะเป็นหน้ากากอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่หน้ากากนี่เหมือนรองเท้ามากนะไม่ใช่นะ โอเคแล้วก็ใส่หูไปพี่เอกต้องมีหูนะผมพี่เอกเป็นคนนะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับก็ต้องมีหูอยู่แล้วนะฮะโอเคจากนั้นใส่ผมเข้าไปจุ๊บๆๆๆๆโอเคอันนี้เหมือนแบบเหมือนคลาวเหมือนคลาวเลยอันนี้เหมือนคลาวเลยนะฮะโอเคปึ๊บๆๆๆใส่คอไปนะฮะจากนั้นก็ใส่ชุดปึ๊บผมไม่รู้นะพี่เอกอ้วนหรือผอมนะครับแต่ก็วาดไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แหละจัดไปนะฮะใส่ผมสีแดงแดงแฟลชของเขานะฮะจากนั้นใส่เนื้อปึ๊บนะครับส่วนหน้ากากนี่สีเทาก็แล้วกันนะครับผมเคไม่รู้ว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่านี่คือพี่เอกนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ดูนะว่าไลฟ์สตรีมนี้บางคนยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเขาเปิดกล้องนะฮะชุดสีดำก็แล้วกันนะครับโอเคก็แจ่มใช้ได้นะแต่ว่าผมว่าต้องแรงเงานะฮะปกติผ้ามันต้องแรงเงาด้วยแหละโอเคใส่แรงเงาเข้าไปครับใส่เงาของสีจึ๊บจัดไปใส่สีเนื้อของใบหน้าด้วยนะครับโอเคอย่างนี้แหละนั่นแหละจ้าบครับจ้าบเลยครับงานนี้แล้วก็ใส่สีขาวของหน้ากากไปหน่อยก็ยังดีนะครับใส่ไปแชปสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยงานนี้แล้วก็ปึ๊บโอเคถ้าผมใส่ตัวหนังสือนี่จะทันไหมเนี่ยฮะทันไหมทุกคนใส่ไปก็แล้วกันนะใส่ได้แหละโอเคเอชครับก็ยึดทางไปดูเนี่ยไปเลยจะไปทางไปแล้วก็กันโอเคไปประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะแต่ว่าก็พอใช้ได้แล้วผมใส่สีไม่เอาแล้วก็ทำการใส่งี้ก่อนแล้วกันนะไอ้ใส่งี้ด้วยแล้วกันนะผมใส่งี้ด้วยเฟี้ยวๆนะเฟี้ยวๆจบโอเคถึงรูปจะไม่สวยแต่การตกแต่งนี่ใช้ได้นะฮะจากนั้นทำการใส่แบ็กกราวด์เข้าไปแบ็กกราวด์นี่ต้องสีอะไรดีทุกคนไม่ต้องใส่แบ็กกราวด์นะจริงๆแบ็กกราวด์สีแดงก็ชอบแต่มันปิดสีเลยฮะปิดสีตรงนี้เลยนะครับผมแค่นี้แหละโอเคมาดูว่าผลคะแนนโหวตจะได้ที่เท่าไหร่อุ้ยมีหน้ากากโพนี่ด้วยนะฮะเอ้ยอุ้ยหูโอ้โหโอ้โหหน้ากากมาเต็มนะหน้ากากอีกาหน้ากากโพนี่นะฮะผมลืมคิดแล้วว่ะโอ้โหไม่งั้นผมก็โหวตเลยครับโอ้โหนี่ทุเรียนนะทุเรียนเหรอเนี่ยทุเรียนหรือลองกองเนี่ยนี่โอ้ลองกองไม่มีหนามนะฮะโอ้ยโพนี่ก็สวยโอ้ดูจิงโจ้ดิโคตรสวยอ่ะผมให้จิงโจ้แล้วกันนะครับสุดยอดเลยอ่ะแล้วดูคนโหวตให้ผมดิผมยิ้มแป้วไปเลยฮะพี่เอกผมพี่เอกผมได้หนึ่งเองครับขอโทษด้วยครับโอ้นี่สวยมากนะฮะโอ้นี่อีกาก็สวยให้จิงโจ้เราก็แล้วกันนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับอันนี้เทพมากเทพนายเทพมากนะฮะโอ้ไหนดูเทพนายที่อยู่ไหนวะเทพนายครับอันนี้หรือเปล่าเอ้ยโอ้โหนี่ไงครับคนที่ 8,710 นะฮะโอ้ปรมาจารย์การวาดรูปมากเลยคนนี้โอเคครับสำหรับ Pixel Mentor ในพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ดูจบถึงนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความสนุกอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บๆ